ชยปริศพระปริศแห่งชัยชนะและเลิกงามยามดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกร,ราภิกสูทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติสุดจริตด้วยกายประพฤติสุดจริตด้วยวาจาประพฤติสุดจริตด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้า ก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย ประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุดจริตด้วยใจในเวลาเย็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นเรกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดี ขณะดียามดีและบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายกายกรรมเป็นส่วนเบื้องขวาวจีกรรมเป็นส่วนเบื้องขวามโนกรรมเป็นส่วนเบื้องขวาความปรารถนาของท่านเป็นส่วนเบื้องขวาสัตว์ทั้งหลาย ทำกรรมอันเป็นส่วนเบื้องขวาแล้วย่อมได้ประโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องขวาท่านเหล่านั้นได้ประโยชน์แล้วจงได้รับความสุขจงงอกงามในพระพุทธศาสนาจงไม่มีโรคถึงความสุขพร้อมด้วยญาติทั้งมวลจบชยปริต